กราบถวายความเคารพพระเถราโนเถระครูบาสังฆะที่เคารพยังสูงทุกรูปเจริญสุขสวัสดีสาธุชนท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านสำหรับสาธุชนท่านผู้ฟังที่เกียรติทับฟังรายการธรรมาภิวัตอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตบ้านศพเตินตำบลจบป้าดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8โมงถึง9โมงเมื่อเจ้าผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงขลานครลำปาง FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวประชาประชาซึ่งมีอยู่หลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทาง Facebook ไลฟ์ซึ่งเป็นไลฟ์สดของสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินและบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ Radio Network FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ของวิทยาลัยเทคนิคกฟผ.แม่เมาะทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าเป็นต้นไปและเอาไปออกผ่านทางเพจของสถาบันธรรมาภิวัตซึ่งช่องทางสุดท้ายทางหลังนี้ก็คือเพจของสถาบันธรรมาภิวัตท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไปก๊อปปี้ลิงก์ไปคัดลอกลิงก์ส่งแชร์เอาไปให้กับญาติธรรมทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันได้แถมตัวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในช่วงนี้เป็นช่วงโอกาสแห่งบุญที่หลายผู้หลายคนก็เริ่มมีการนำเตียนเข้าพรรษาไปถวายตามวัดวาอารามต่างๆนะซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมประเพณีของไทยที่สืบเนื่องสืบต่อมาจากพระพุทธศาสนานะครับวิทยาลัยสงขลานครลำปางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปิ้นก็มีกิจกรรมทําบุญทอดผ้าป่าถวายเทียนเข้าพรรษาจำนวน9วัดในปี2567นะตามโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีส่งเสริมพระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะฮะเปิ้ลจะมีการล่อเตียนการถวายเตียนกันในวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2567เวลา9โมงเป็นต้นไปก็คือในวันพรุ่งนี้นะฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดที่มีเวลาก็ได้ไปร่วมบุญร่วมกุศลกันร่วมกันรอเตียนร่วมกันถวายเตียนเพิ่นจะเริ่มกันตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปนะฮะสำหรับท่านผู้ฟังที่มาได้ไปก็สามารถร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี503-601-799นะฮะหมายเลขบัญชี503-606-1799นะชื่อบัญชีทุนการศึกษาพัฒนานิสิตวส.ลำปางนะอันนี้ก็เป็นช่องทางในการร่วมทำบุญในการหล่อเตียนเข้าพรรษาในปีนี้สำหรับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการอยู่นะฮะท่านผู้ฟังใน ช่วงวันนี้ก็จะได้อู้เอ่ยกันถึงเรื่องหลักการของพระพุทธศาสนาแล้วก็จะเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมาตีความมาเชื่อมโยงเข้า
กับหลักการของพุทธศาสนาถ้ามันตรงกับหลักการของพุทธศาสนานั่นก็แสดงว่าประเพณีวัฒนธรรมที่เรากำลังทำกันอยู่เนี่ยมันก็สอดคล้องกับเรื่องของพุทธศาสนาแต่ถ้ามันบ่สอดคล้องมันก็บ่ได้เป็นเรื่องของพระพุทธศาสนานะฮะหลักการของพุทธศาสนาเนี่ยท่านผู้ฟังเปิ้นมุ่งไปที่ไตรสิกขาซึ่งก็มีอยู่3ตัวอันหนึ่งก็คือศีลอันที่2คือสมาธิอันที่3ก็คือปัญญานั่นหมายความว่าในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีอันอย่างก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องเกื้อกูลเพื่อ3อย่างนี้เกิดขึ้นหรือทำให้เฮานั้นไปเดินบนฐานหรือว่าเดินบนบาดฐานของหลักการนี้ก็คือหลักการของศีลหลักการของสมาธิแล้วก็หลักการของปัญญาถ้าอันไหนที่มันบ่เข้ากันกับหลักการมันตรงกันข้ามนะแสดงว่ามันก็บ่ใช่พุทธนะเพราะว่ามันบ่ได้เป็นไปตามหลักการที่ว่านี้นะฮะทีนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังศีลสมาธิปัญญาเนี่ยขยายทับนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเฮาก็มาเทียบเคียงเอาวัฒนธรรมประเพณีมาใส่ทับนี้นะฮะศีลสาระสำคัญของศีลเนี่ยคือการบ่เบียดเบียนตัวเก่าแล้วก็การบ่เบียดเบียนคนอื่นนั่นหมายความว่าถ้าเฮารักษาศีลก็ดีเนี่ยเฮาก็ชื่อว่าได้เป็นผู้รักษาตัวเองแล้วก็ผู้รักษาคนอื่นเพราะว่าเฮาบ่ไปเบียดเบียนตัวเก่าเฮาไปเบียดเบียนคนอื่นลองมาดูมิติของศีลท่านผู้ฟังอย่างน้อยเอาเบื้องต้นเนี่ยก็คือศีล5 1งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ถ้าเฮาบ่ฆ่าสัตว์เนี่ยการเบียดเบียนชีวิตเบียดเบียนความปลอดภัยของคนอื่นหรือของตัวเองเนี่ยมันก็บ่มีนะฮะแต่ว่าด้วยความจำเป็นของมนุษย์ต้องมีชีวิตมนุษย์ต้องบริโภคมนุษย์ต้องกินในการกินก็ต้องครบ5หมู่ครบองค์ประกอบของการกินไม่ว่าจะเป็นผักไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอย่างอื่นที่เป็นองค์ประกอบของอาหารทีนี้ถามว่าถ้าเอาฆ่าเพื่อกินเนี่ยมันจะบาปกว่าฮะเพราะว่ามันใช้เลี้ยงชีพท่านผู้ฟังขึ้นชื่อว่าการฆ่าเนี่ยมันบาปแน่นอนแต่ว่ามันจะบาปหนักบาปน้อยก็ขึ้นอยู่ที่เจตนาของผู้ฆ่าแต่ถ้าว่าถ้าฆ่าโดยที่มีเจตนาโลภมีเจตนาโกรธมีเจตนาหลงนะฮะฆ่าโดยที่เอาเป็นความสนุกสนานเพลิดเพลินไม่ได้ไปกินเอาไปใช้อย่างไม่ใช่มีความจำเป็นอย่างที่จะต้องฆ่าอัตราของบาปของโทษเนี่ยมันก็จะสูงแต่ว่าถ้าฆ่าด้วยความจำเป็นเอามาเลี้ยงชีพอัตราของบาปมันก็ต่ำลงมาแต่อย่าได้กระตึงบาปนะพ่อชื่อว่าฆ่านะฮะอันเนี้ยพุทธเจ้าเองพยายามรณรงค์นะคือพระสงฆ์หรือพุทธศาสนิกชนเนี่ยงดเว้นจากการฆ่าสัตว์นะแต่ว่าบ่ได้บัญญัติคือไปกินเจนะฮะบ่ได้บัญญัติว่าบ่คือบริโภคเนื้อสัตว์แต่เนื้อสัตว์ที่บ่คือบริโภคเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายต่อคนไปเสาะหาต่อผู้กินเนี่ยมันก็มีเนื้อที่พุทธเจ้าห้ามอยู่แล้วก็พระเจ้าเองก็อนุญาตให้ภิกษุสงฆ์รับเนื้อหรือว่ารับจีนจากชาวบ้านได้โดยมีหลักการก็คือเปิ้นฆ่าของเปิ้นเอามากินในครอบครัวของเปิ้นแล้วก็เอามาอันเนี้ยกับข้าวกับป๋าใส่บาตรอันนี้รับได้คือบ่ได้ฆ่ามาเพื่อตัวเก่าอ่ะบ่ได้ฆ่ามาเพื่อพระสงฆ์อย่างถ้าเป็นแม่แรงเนี่ยเฮาเดินไปในหมู่บ้านนี่เนาะแล้วมีคนเอิ้นว่าอันตะลุงวันพวกนี้จะแกงแค่ไก่ไปสู่เนื้อกำลังบุบหัวอยู่เนี่ยเนี่ยนะเอาเพื่อตุลุงโดยเฉพาะอันนี้พระเจ้าก็บอกว่าห้ามครับเพราะมันนั่นเป็นบาปหมายความว่าถ้าเปิดฆ่ากินกันในครอบครัวแล้วเปิดก็เอากับข้าวนั้นมาแบ่งให้เฮาเนี่ยมาใส่บาตรหรือว่าเอามาถวายพระทหารเจ้าพระทหารเพลเนี่ยมันก่อนไม่ได้เป็นเรื่องของบาปนะอันนี้ก็คือเรื่องของการฆ่านะฮะแต่ว่าในมิติการฆ่าเนี่ยมันก็มีองค์ประกอบเป็นตัวสำคัญในการตัดสินว่าจะบาปบ่บาปเช่น
หลายคนเดินไปบนหนทางเนี่ยไปย่ำใส่มดนั่นผู้ฟังไปย่ำใส่หอยไปย่ำใส่สัตว์อะไรอย่างต่างๆตายอ่ะหรือขี่รถไปบนท้องถนนไปชนใส่คนตายโดยที่บ่เจตนานะไปชนใส่สุนัขแมวไก่อะไรอย่างเนี้ยตายมันก็มีองค์ประกอบของศีลข้อนี้นะก็คือหนึ่งสัตว์มีชีวิตสองรู้ว่าสัตว์มีชีวิตสามมีจิตจะฆ่าสี่ลงมือฆ่าห้าสัตว์ตายเพราะการลงมือนั้นองค์ประกอบของการผิดศีลข้อปาณาติบาตมันก็มีห้าอย่างหนึ่งสัตว์มีชีวิตสองรู้ว่าสัตว์มีชีวิตสามมีจิตนะมีใจที่จะฆ่าแล้วก็สี่ลงมือฆ่าห้าสัตว์ตายเพราะการลงมือนั้นถ้าห้าอย่างมันครบองค์ประกอบของมันก็ถือว่าเป็นบาปแล้วก็ผิดศีลข้อปาณาติบาตแต่ถ้ามันบ่ครบองค์ประกอบทั้งห้าเช่นเฮาขี่รถไปห้อมไม่ได้มีเจตนาไปชนใส่คนโลกเปิ้นตัดหน้าเฮาอย่างอันนี้มันก็ไม่ได้เป็นบาปเป็นเพียงกิริยาแล้วก็ปฏิกิริยานะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ศีลข้อแรกศีลข้อที่สองท่านผู้ฟังอทินทานลักทรัพย์วันนี้ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเฮาหมู่นักการเมืองก็ดีหมู่ข้าราชการประจำก็ดีหมู่พ่อค้าวานิชเศรษฐีเจ้าสัวทั้งหลายก็ดีเนี่ยมีส่วนในการผิดศีลข้อนี้สูงเพราะว่าทุจริตเกิดขึ้นในประเทศไทยนักขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นและในวันนี้อันดับความทุจริตของประเทศไทยก็อยู่ในอันดับต้นๆของประเทศนะฮะซึ่งก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีความลำบากในการจะพัฒนาไปข้างหน้าถ้าจะอู้ฮือชัดก็คือว่าการทุจริตเนี่ยมันเป็นตัวชุดรั้งประเทศไทยบ่ฮือก้าวไปข้างหน้านะเขาก็หันข้าวประจำเดี๋ยวปปช.เพิ่นก็ออกมาแถลงว่าเดี๋ยวยับนายกอบต.นายกเทศมนตรีกระทรวงนั่นกระทรวงนี้กรมนั่นกรมนี้มาตลอดนะฮะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งแล้วคนมองว่าการทุจริตเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะอันนี้ก็เป็นแนวคิดคนส่วนหนึ่งมันมีปัญหาสำคัญเนี่ยอันหนึ่งก็คือว่าเขาหันเขาหูแล้วเขานิ่งเฉยอาจจะเป็นเพราะว่ากลัวอำนาจของเปิ้นกลัวบารมีเปิ้นกลัวพรรคพวกเปิ้นฝูงของเปิ้นกลัวเงินเปิ้นอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้สังคมมันเละเทะไปถึงอย่างนี้นะฮะอธินาทานลักทรัพย์เนี่ยมันมาได้หมายถึงไปยิบไปฉวยมาได้อย่างเดียวหมู่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างๆที่โทรมาจุหลอกเอาสตังค์เฮานี่ก็เข้าข่ายเรื่องอธินาทานจุเอาสตังค์การไปทุจริตคดโกงโครงการต่างๆก็เป็นการผิดศีลข้อนี้คืออธินาทานนะฮะข้อที่3ท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของกาเมกาเมสุมิจฉาจาราแต่ว่านี้มีคนถามคำถามนี้มาถึงเรื่องกาเมแกก็ยกเรื่องโสเภณีนะขึ้นมาเทียบเคียงนะฮะก็น่าสนใจมากท่านผู้ฟังแกถามว่าโสเภณีเนี่ยผิดศีลข้อนี้ก่อนเนี่ยนะทีนี้ก่อนที่จะอู้เรื่องโสเภณีว่าผิดศีลข้อนี้ก่อนเนี่ยเราต้องมาพอศีลข้อกาเมก่อนศีลข้อกาเมเนี่ยท่านผู้ฟังเปิ้นบ่ฮือไปยุ่งกับคนที่มีกู้และคนที่บ่มีกู้แต่อยู่ในความรับผิดชอบของคนเช่นของพ่อของแม่ของปู่ย่าตายายโดยละอ่อนคนนั้นไม่ได้บรรลุนิติภาวะแต่ถ้าเปิ้นบรรลุนิติภาวะแล้วก็แหมเรื่องนึงนะฮะเพราะฉะนั้นศีลข้อกาเมเนี่ยมันก็จะรวม2อย่างนี้ไว้ก็คือ1ห้ามไปยุ่งกับคนที่เปิ้นมีกู้อยู่แล้วหรือเฮามีกู้อยู่แล้วก็บ่ควรไปยุ่งกับคนอื่นถึงแม้ว่าคนอื่นเปิ้นจะบ่มีกู้และก็ห้ามไปยุ่งกับคนที่เปิ้นมีผู้ปกครองที่เปิ้นบ่ได้บรรลุนิติภาวะนะเป็นละอ่อนอยู่บ่สามารถที่จะใช้วิจารณญาณของตัวเองแยกแยะผิดทุกข์ผิดถูกดีชั่วได้นะฮะทีนี้โสเภณีโส
ประเพณีนี้ท่านผู้ฟังมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วก็ในสมัยพุทธกาลนั้นประเพณีนั้นมีตำแหน่งสูงส่งมากเป็นหน้าเป็นตาของสังคมเลยนะเอาไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองประเพณีนะในอินเดียโบราณแต่ว่ายุคสมัยผ่านมาเรื่อยๆประเพณีก็ถูกดีดออกไปอยู่นอกระบบแล้วก็มองว่าเป็นคนบดีเป็นคนต่ำทรามหาเลี้ยงชีพโดยการค้าประเวณีแล้วก็มีกฎหมายอย่างออกมาควบคุมไว้นะฮะทีนี้พ่อกาเมกับโสเภณีเนี่ยคือถ้าโสเภณีนั้นบ่มีกู้แล้วคนที่มาใช้บริการบ่มีกู้อันนี้มันไปด้วยกันได้หรอบ่ได้มีปัญหาหยังถึงแม้จะเปลี่ยนหลายคนหลายอย่างก็ตามแต่ว่าต้องบ่มีกู้ทั้งสองสามารถมีเพศสัมพันธ์ด้วยกันได้บ่มีอันนี้บ่มีปัญหาแต่ถ้าโสเภณีมีกู้อยู่แล้วก็ไปกับคนที่เปิ้นไปมีอันหยังกับคนที่เปิ้นบ่มีกู้อันนี้ก็เป็นการผิดศีลข้อกาเมในฝั่งของโสเภณีและฝั่งของป้าจายตัวก็ผิดข้อนี้ตัวมันหนักกว่านั้นท่านผู้ฟังป้าจายก็มีแฟนอยู่แล้วมีกู้อยู่แล้วก็ไปมีอันหยังกับโสเภณีอย่างเงี้ยมันก็เป็นการผิดข้อนี้แต่หลายคนก็ถามว่าแต่ถ้าเปิ้นคนกู้ของเฮาคนรักของเฮาอนุญาตหรอมันจะเป็นอย่างไรมันก่อนมามีอย่างเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องปกติมันไม่ผิดเพราะว่าเปิ้นอนุญาตให้แล้วเปิ้นบ่ห่วงเรื่องอย่างอี้อย่างเนี้ยนะฮะมันก็เป็นคําถามหนึ่งว่าแล้วโสเภณีเนี่ยมันจะไปทําบุญได้ก่อนเงินที่เอาไปทําบุญมันจะบาปก่อนนะเขาต้องย้อนมองไปในสมัยพุทธกาลแล้วก็ในสมัยปัจจุบันนี้นะฮะโสเภณีสามารถทําบุญได้ครับนะฮะสามารถทําบุญได้ตามปกติพุทธเจ้าบ่เคยแบ่งแยกถูกผิดดีชั่วเพราะว่าเปิดโอกาสให้คนได้ทําบุญเพื่อขัดเกลาตัวเก่าเพื่อพัฒนาจิตใจตัวเก่าบ่ว่าคุณจะเป็นโจรเป็นขโมยเป็นอาชญากรอาชญากรรมอะไรอย่างก็ตามทําบุญได้บ่ได้มีปัญหามีหลายวัดที่สร้างขึ้นโดยโสเภณีนะโสเภณีเป็นผู้สร้างนะฮะไปมีอาชีพเป็นโสเภณีแล้วก็ไปสร้างวัดนะเออวัดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะโสเภณีมีในประเทศไทยนี่หลายวัดมากนะฮะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอาชีพโสเภณีนั้นเป็นอาชีพที่ดีไม่ได้หมายความว่าอาชีพโสเภณีนั้นมันแบบไปสร้างผลกระทบเพื่อกับสังคมนะที่มันเป็นอาชีพที่บ่ดีแล้วก็เป็นอาชีพที่มันไปสร้างผลกระทบเพื่อกับสังคมนี่ก็เพราะว่ามีกู้อยู่แล้วนะฮะก็ไปมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นมีกู้อยู่แล้วก็ไปมีเพศสัมพันธ์กับโสเภณีอันนี้ต่างหากมันเลยทำให้มีการห่วงแหนมีการทะเลาะเบาะแว้งแล้ววันนี้ก็การทะเลาะเบาะแว้งของคนเรื่องกามเนี่ยมันสูงถึงขั้นที่ฆ่ากันตายทำลายชีวิตถึงตัวไม่ยิงถึงตัวพ่อจ่ายอันนี้คือศีลข้อที่3แต่ว่าวันนี้เนี่ยศีลข้อ3เนี่ยมันบ่ค่อยครอบคลุมคนถ้ามีโอกาสก็คือถ้ามีอํานาจแล้วก็ถ้ามีเงินแล้วเนี่ยสามารถไหลไปหาศีลข้อนี้นักนะฮะผิดศีลข้อนี้นักเมื่อผิดศีลข้อนี้แล้วต้องไปผูกมัดผูกพันกับเขาแล้วเนี่ยมันก็จําเป็นจะต้องไปหาเงินเอาไปให้เขาหรือว่าเอาไปเลี้ยงเขาเอาไปเลี้ยงเขาเอาไปให้เขาเนี่ยถ้าหาได้ด้วยฝีมือตัวเองโดยที่แบบไปคดไปโกงอะไรอย่างมาเนี่ยก็ดีนะฮะแต่ปัญหาก็คือว่ามันหาตังตรงบ่ได้มันก็เอาตังบ่ตรงหาตังดีบ่ได้ก็ไปหาในตังที่บ่ดีท้ายที่สุดท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็ไปทุจริตคดโกงมาเสร็จแล้วก็เอามาฮื้อไม่ยิงหรือฮื้อโปรจ่ายมันก็เกิดผิดศีลแถมข้อหนึ่งขึ้นมาแถมนะฮะเผลอๆนอกใจกันแถมงดความหักแถมก็ฆ่าก็ผิดศีลข้อที่หนึ่งแถมนะฮะอันนี้คือศีลข้อกาเมแถมข้อหนึ่งข้อมุสาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังข้อมุสาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการอูคิจุเต้าอั้น
มันบวกรวมไปถึงโอสอเสียดนะเสียดสีเพียกนะบ้านเฮาห้องเพียกอู้กำยาบอู้เพ้อเจ้อไปเลอะไปเลยอู้เลวไหลบ่เป็นความจริงอย่างเนี้ยพูดปดพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเลวไหลไม่เป็นความจริงอันนี้รวมอยู่ในศีลข้อมุสาวาทาทั้งนั้นนะฮะพุทธศาสนาพยายามบ่เฮือเฮาใจกำอู้ไปเสียดแทงไขพุทธเจ้ายกว่ากำอู้นั้นมันเหมือนกับหอกมันเหมือนกับดาบเวลาเฮาอู้บ่ดีเวลาเฮาอู้ส่อเสียดอู้คำหยาบอู้เพ้อเจ้อเลวไหลบ่เป็นความจริงแล้วเนี่ยมันจะไปเสียดแทงคนที่รับฟังกำอู้ของเฮามันจะทำให้เกิดความตุกอกตุกใจเจ็บอกเจ็บใจบ่ม่วนอกบ่ม่วนใจนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอันนี้คือเรื่องของกำอู้และศีลข้อสุดท้ายเรื่องสุราไอ้ศีลข้อสุดท้ายเนี่ยมันบ่ได้แค่เรื่องของเหล้าอย่างเดียวนะสุราก็คือเหล้าต้มนะเหล้าต้มทั้งหลายเมรัยก็คือเหล้ามักเป็นเบียร์เป็นวายมัจฉะทำให้มึนเมาทำให้ประมาทมึนเมาก็เป็นพวกยาเสพติดต่างๆยาบ้ายาไอเฮโรอีนฝิ่นกัญชาเหล่านี้ทั้งหมดรวมอยู่ในนี้แต่ว่าในบรรดาศีลเนี่ยท่านผู้ฟังศีลข้อที่5นี่สำคัญที่สุดถ้าผิดศีลข้อ5แล้วก็สามารถผิดศีลข้ออื่นๆได้โดยง่ายเพราะว่าสติมันบ่มีหรอกทำไปโดยที่ไม่มีสติก็สามารถผิดศีลข้ออื่นๆได้อันนี้คือศีลทั้ง5ข้อซึ่งศีล5ข้อเนี่ยมันเป็นมนุษยธรรมท่านผู้ฟังเป็นธรรมะของมนุษย์นะใครที่อยากเป็นมนุษย์ก็ต้องซื้อศีล5ขึ้นแน่นเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานนี่มันบ่ฮู้ความหรอกเนาะบ่ฮู้เหนือฮู้ใต้มันแค่กินไหนก็กินกินอะไรยังก็กินมันใครนอนที่ไหนก็นอนมันใครนั่งที่ไหนก็นั่งขออภัยท่านผู้ฟังมันใครผสมพันธุ์กันที่ไหนมันก็ผสมพันธุ์กันไม่ว่าจะเป็นข้างวิหารหน้าวัดหน้าวาหน้าพระพุทธรูปหันมดนะที่อื่นที่ไก่แต่ถ้าเป็นมนุษย์อ่ะมันก็มีหิริความละอายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปนะมันก็รู้จักกาลเทศะนะอันนี้คือศีลฮะศีลทั้ง5เนี่ยมันนำมาซึ่งการบะเบียดเบียนตัวเองแล้วก็บะเบียดเบียนผู้อื่นอันนี้ก็คือศีลซึ่งเป็นเสาหลักอันหนึ่งของพระพุทธศาสนาอันที่สองสมาธิท่านผู้ฟังสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นสมาธิแปลว่าความแนบแน่นถ้าจิตเฮาตั้งมั่นจิตเฮาแนบแน่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมินๆเนี่ยสมาธิมันก็เกิดขึ้นสมาธิมี3ระดับระดับเล็กระดับกลางแล้วก็ระดับสูงระดับเล็กระดับน้อยเนี่ยก็เป็นเพราะว่าขณิกะสมาธิระดับกลางเนี่ยก็คืออุปจารสมาธิก็คือสมาธิที่ใกล้จะเป็นสมาธิแล้วอุปะแปลว่าเข้าไปใกล้มั่นแล้วก็อัปปนาสมาธิก็คือสมาธิแนบแน่นสาระสำคัญของการฝึกสมาธิก็คือทำให้ใจมั่นคงทำเพื่อใจนักแน่นทำเพื่อใจบางอนแง่นคอนแคนเหมือนกับไม้ลักปักขี้โคนที่มันเอ็นไปเอ็นมา2สมาธินั้นมันเป็นเรื่องของความสุขโดยเฉพาะสุขใจเพราะว่าคนที่มีสมาธิเนี่ยจะสุขใจเย็นใจอิ่มใจสบายใจนะฮะมันมีกรรมคมของคนมาเก่านะที่เปิ้ลบอกว่าสุขทางโลกมีได้ชั่วคราวอยากสุขยืนยาวต้องเข้าหาธรรมคนที่ได้ฝึกสมาธิเนี่ยเมื่อได้มีสมาธิแล้วเกิดปิติความอิ่มใจเกิดปราโมทย์ความยินดีความพอใจมันจะเป็นความสุขที่เหนือจากโลกคือความสุขของโลกก็คือการกินการอยู่การอวดการรู้การนุ่งห่มแต่งกายการใจลบหลู่อย่างโมนี้เทียบมาได้กับความสุขต่างธรรมเมื่อเราได้เจอสมาธิเมื่อได้เจอสมาธิแล้วมันจะเย็นสงบสบายบางคนนี่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังบักกินเข้าเลยนะเพราะว่าจิตใจสุขสงบร่มเย็นอันนี้คื
สมาธิสาระสำคัญของสมาธิคือการทำใจให้มั่นคงทำใจนักแน่นทำใจให้สุขสงบนะฮะแถมส่วนหนึ่งเป็นส่วนสุดท้ายหรือว่าเป็นอันสุดท้ายของพุทธศาสนาก็คือปัญญาจะอู้ไปนักว่าปัญญาคือหูเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นมันก็เป็นปัญญาทางโลกแต่ถ้าเป็นปัญญาทางธรรมท่านผู้ฟังก็ชี้ไปที่การเห็นไตรลักษณ์การเห็นไตรลักษณ์เนี่ยคือการเกิดปัญญาทางธรรมเพราะเห็นไตรลักษณ์ก็คือ1อนิจจังความบ่มั่นบ่เที่ยง2ทุกขังความทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยาก3อนัตตาบ่ใช่ตัวบ่ใช่ตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้หรือแห่งใน1ก็คือหันการเกิดขึ้นอันการตั้งอยู่อันการดับไปของทรัพย์สินบนโลกนี้ทั้งตัวเฮาและก็ตัวคนอื่นมันก็ทำให้เกิดความเข้าใจในเชิงปัญญาว่าอ๋อมันมามีอะอย่างเฮ้ยยึดเฮ้ยถือเลยนี่มามีอะอย่างเป็นตัวเป็นตินเป็นกิ้มเป็นก้อมที่จะเอามายึดถือว่าเป็นตัวเฮาว่าเป็นของเฮามันล้วนเป็นองค์ประกอบของธาตุทั้ง4ของอะอย่างต่างๆมารวมตัวกันเท่านั้นมันมีอะอย่างจะฮือหน้ายึดถือเลยบ่ใช่ของแท้โดนี่ของปลอมโลกนี้เป็นอย่างนี้สัจธรรมมันเป็นอย่างนั้นคนเข้าใจสัจธรรมอย่างนี้ก็นำไปสู่การปล่อยวางไม่ยึดถือเพราะยึดไว้ก็หนักกักไว้ก็ทุกข์ปล่อยวางว่างเว้นจึงเป็นสุขนะยึดไว้ก็หนักกักไว้ก็ทุกข์ปล่อยวางว่างเว้นจึงเป็นสุขมันก็เลยมีความสุขเพราะมีปัญญาเข้าใจโลกหันไตรลักษณ์หันการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหันอนิจจังความบ่มั่นบ่เที่ยงหันทุกขังความทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากหันอนัตตาความบ่ใช่ตัวบ่ใช่ตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้ก็นำไปสู่การปล่อยวางนำไปสู่การบ่ยึดถือนะฮะนำไปสู่การหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงนะอันนี้ก็คือปัญญานะฮะทีนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเวลาเฮาจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาที่เป็นห้องกันว่าพิธีกรรมเชิงพุทธบ่ว่าจะเป็นขึ้นบ้านใหม่บ่ว่าจะเป็นงานแต่งงานทำบุญบ้านงานบวชงานศพงานอะไรอย่างก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเฮาจำเป็นต้องเอาหลักการ3อย่างเนี้ยมาวางเป็นหลักแล้วเราเดินบนหลักการนี้จะไปเอาอย่างอื่นเข้ามาสูญมาใส่ท่านผู้ฟังมันจะทำให้เราไม่ได้ฝึกหัดคัดกล่าวตามหลักศีลสมาธิปัญญาเพราะว่าการฝึกหัดคัดกล่าวตามหลักของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันนำไปสู่การพ้นจากทุกข์มันเป็นทางของพุทธศาสนาที่เปิ้นฮ้องกันว่า Buddhist way of life เป็นทางพุทธเป็นแนวทางของพุทธเป็นวิถีพุทธนะฮะแต่ถ้าเขาจัดงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานงานศพงานทำบุญบ้านโดยที่บ่ได้คำนึงถึงหลักการ3ข้อนี้ก็คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเอาเข้างานที่เขาจัดเนี่ยแทนที่จะได้บุญตามหลักการของพุทธศาสนากลับกลายเป็นได้บาปแทนที่มันจะเข้าหลักของพุทธศาสนายืนอยู่บนหลักการของศีลสมาธิปัญญาก็กลายเป็นว่ามันพลาดจากหลักนั้นไปมันล้มนะฮะเช่นเขาจัดงานทำบุญบ้านขึ้นบ้านใหม่แต่งงานศพหนึ่งถ้ามีเหล้าเข้ามาเกี่ยวกินเหล้ากันในท่านในงานนั้นๆไม่ว่าจะเป็นหลังจากเสร็จจากงานแล้วอย่างแล้วก็ตามเถอะหรือก่อนจะเริ่มงานแต่ว่าถ้าก่อนหน้าวันหนึ่งก็มาเป็นยังกินได้นะฮะถ้าจะกินนะคิดเสียนก็ว่ากันไปแต่ในวันงานเนี่ยคณะงานเนี่ยตั้งแต่เก้าจนถึงปลายเนี่ยมันไม่ควรจะมีการดื่มแต่วันนี้ท่านผู้ฟังทุกงานเป็นอย่างนั้นและนักไปกว่านั้นอย่างงานบวชเนี่ยหลายคนเสี่ยงเป็นแสนๆนะจัดกิจกรรมใหญ่โตมโหฬารกินเลี้ยงกันอะไรอย่างกันมีดนตรีกินเหล้าเมายากินเล่นเต้นรำเผลอๆเนี่ยนาคก็ไปร้องเพลงไปเต้นกับเพื่อนแล้วถามว่าความเป็นพุทธมันอยู่ตรงไหนมันล้มไปแล้วสินะแต่มันหนึ่งคือในงานแบบ
มีความสงบเลยมีแต่เสียงเพลงตึงตั้งตึงตั้งกินเหล้าเมายาสมาธิอยู่ตรงไหนคนจะฝึกสมาธิได้อย่างไรคนจะมามีสมาธิได้อย่างไรกับกิจกรรมอย่างนี้แต่มันนั่นคือปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีศีลเหียก่อนนะเมื่อมีศีลแล้วมีสมาธิก็คือมีพฤติกรรมที่บริสุทธิ์มีพฤติกรรมที่สะอาดมีจิตใจที่มั่นคงองค์ประกอบสองอย่างนี้เมื่อครบเมื่อพร้อมมันก็จะทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดการเห็นไตรลักษณ์ทำให้เกิดการนำไปสู่การปล่อยวางแต่ถ้าเอาเหล้ามากินมาให้ความสำคัญกับเรื่องของศีลสมาธิปัญญามันก็ล้มตั้งแต่แรกหรือในงานนะก็มัวแต่ไปเอาพิธีเรื่องของเวนตานเรื่องของสุมาควตานมาเป็นใหญ่พระเทศกับเทศคัมภีร์เดิมๆบ่เคยสอนให้เข้าใจในหลักของไตรสิกขาประเพณีวัฒนธรรมนั้นมันก็ซักแต่ว่าเป็นการทำไปเฉยๆสักแต่ว่าทำมันบ่ได้ส่งเสริมเพื่อคนมีศีลมีสมาธิมีปัญญาลูกบทบาทของพระแทนที่จะกลายเป็นผู้รักษาพระศาสนาก็กลายเป็นผู้รับจ้างประกอบพิธีกรรมเมื่อเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นหลายคนพูดว่าเป็นอย่างนั้นแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันกลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเข้าในฐานะชาวพุทธมันต้องเข้มข้นในหลักการของพุทธศาสนาก็คือหลักการของศีลหลักการของสมาธิหลักการของปัญญาและจัดงานวัฒนธรรมประเพณีบอกว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งงานศพขึ้นบ้านใหม่ทำบุญบ้านคือเกื้อกูลในการให้เกิดศีลในการให้เกิดสมาธิในการให้เกิดปัญญาหลายคนฟังอย่างนี้แล้วเอามือกุมหัวท่านผู้ฟังว่าโอ้เป็นเรื่องกึดยากแต่อดเข้าม่านเฮาอย่างเงี้ยได้วันน่ะถ้าบ่เลี้ยงบ่อย่าว่าขี้จิมันอย่างนั้นนี่นะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยอาตมาภาพเห็นหลายคนทำนะแล้วมันบ่ได้ยุ่งยากอย่างเลยการทำเรื่องอย่างเอี้ยมันง่ายกว่าการที่จะเลี้ยงเราเลี้ยงโต๊ะจีนทำกรรมก่อนแล้วมันประหยัดมากนะแล้วมันก็เกิดประโยชน์ก็คือคนได้ฟังธรรมหลักการก็คือหนึ่งก็นิมนต์พระมาตามจำนวนต้องเป็นพระติเทศได้บรรยายได้อธิบายธรรมได้มาเป็นองค์สงฆ์ในพิธีแล้วการจัดงานนั้นบ่ต้องมีเหล้าบ่ต้องมีดนตรีนะก็มีเครื่องเสียงน้อยๆก็พอให้คนได้ยินได้ฟังเมื่องานเริ่มเจ้าภาพก็มานั่งหน้าพระก็นั่งอาสตามอาสนะเมื่อเริ่มพิธีกับประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยครูอาจารย์ก็นำไหว้พระนำพับศีลแล้วก็อาราธนาธรรมพระก็แสดงธรรมบรรยายธรรมไปโดยการเป็นธรรมะบรรยายไม่ได้เป็นธรรมะที่มันเป็นผูกบอกว่าจะเป็นมาลัยโพธิโลกมหาวิบากมหานิพพานสูตรอันนั้นบ่เอาหรือจะเอาก็ได้แต่ต้องแปลให้เกิดความเข้าใจให้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะฮะยะไปหลังจากเสร็จแล้วก็มีการถวายสังฆทานถวายของถวายครัวถวายของถวายครัวเสร็จแล้วถ้ามันมีเวลาก็สวดมนต์เห็นน้อยหนึ่งแต่จะให้ดีต้องสวดแปรให้คนเข้าใจให้คนเข้าใจหลังจากนั้นก็ถวายเพลงทับศีลทับปอนญาติโยมหลังจากเปิ้นถวายเพลงเรียบร้อยก็ไปกินข้าวกินข้าวแล้วก็แยกเก็บปัดจัดถูงานเต็นโต๊ะเก้าอี้ให้เรียบร้อยก็จบงานมันบ่มีสิ่งที่มันเป็นอกุศลสิ่งที่มันเป็นบาปเข้ามาในพิธีนั้นเลยแต่วันนี้เฮาหันทุกงานหันงานแห่ขวตานเข้าวัดบ่ได้ก็มีดนตรีมีเหล้าแล้วก็มีตีกันตลอดถึงแม้ว่าจะเอาทหารเอาตำรวจมาคุมมันก็บ่อยู่ถึงจะอยู่มันก็บ่เป็นงานที่งามนะฮะอันเนี้ยมันทําให้เฮาเนี่ยไปไกลจากพุทธศาสนาบ่ได้เข้าใกล้หลักของพุทธศาสนาเลยนะฮะสิ่งเหล่านี้มันดึงเฮาออกนอกพุทธศาสนาไปติ๊กๆจนกลายเป็นเฮาเป็นอย่างไปบ่ฮู้แล้วนะก็หลายคนเนี่ยมาเอาพุทธเจ้าเป็นไอดอลเป็นที่ตั้งในเรื่องของการมาฝึกตัวเก่า
มองพระว่าเป็นผู้ดลบันดาลพระเจ้าในวิหารพระพุทธรูปในวิหารเป็นผู้ดลบันดาลให้เกิดความสุขความทุกข์เอาอย่างไปบนเอาดอกไม้ธูปเทียนไปอธิษฐานไปขอมันบ่ใช่มันผิดหลักการของพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นศาสนาอเทวนิยมบ่นิยมเทพบ่นิยมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ดลบันดาลใดๆทั้งสิ้นหลักการมันผิดไปแล้วอ่ะนะคนก็ปฏิบัติผิดถึงวันนี้คนไปศรัทธาอะไรก็ไปศรัทธาพระที่ทําตัวเหมือนพราหมณ์ไปศรัทธาพระที่ทําตัวเหมือนพราหมณ์ก็คือเป็นผู้วิเศษอ่ะแจกวัตถุมงคลของขลังเนี่ยคนชอบอย่างอันในตามสื่อต่างๆที่เราได้เห็นคนก็ป้ายอโลอตนเต็มไปหมดได้มาก็มองว่ามันเป็นมงคลกับชีวิตจะเฮือร่ํารวยอาตมาภาพก็คิดในใจว่าเอาก็ได้มาแล้วก็ไปนอนวันข้ามโลกถ้านอนวันข้ามนี่จะรวยได้อย่างไรอ่ะแต่ถ้ามาแล้วก็ขยันทําการทํางานมันก็รวยถึงแม้ไม่ได้มาหรือไม่ได้ไปเอาวัตถุมงคลนั้นมาแต่ก็ขยันน่ะทําการทํางานน่ะสว่าหากินน่ะอันนั้นก็รวยนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังประเทศไทยเนี่ยมันพุทธศาสนาในประเทศไทยเนี่ยมันสเปะสปะมันสับสนปนปี้นะฮะในวันก่อนเห็นเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเพิ่นก็เป็นห่วงว่าเดี๋ยวนี้มีการสอนพุทธศาสนาหรืออ้างพุทธศาสนาเอาไปสอนผิดๆกันนักกันหลายบ่ว่าจะเป็นเชื่อมจิตบ่ว่าจะเป็นพลังบุญบ่ว่าจะเป็นแก้กรรมอย่างโมเนี้ยนะหลายผู้หลายคนที่สอนอย่างอี้ทําอย่างอี้สมเด็จพระสังฆราชเพิ่นก็แสดงความเป็นห่วงนะฮะก็เลยมีมติออกมาว่าสำนักปฏิบัติธรรมที่เป็นสำนักที่ขึ้นอยู่กับมหาเถรสมาคมหรือว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจำเป็นอย่างนี้จะต้องพอกอยมันก็เกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาอันไหนถูกอันไหนผิดโดยถือเอาลักษณะมหาสติปัฏฐานสูตรซึ่งเป็นวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4เนี่ยมาใช้เป็นหลักในการสอนผู้คนทั้งหลายนะฮะอันเนี้ยท่านผู้ฟังแต่ถ้าเราช่วยกันรณรงค์กันตั้งแต่ต้นคือคนเข้าใจหลักการของพุทธศาสนาเข้าใจเนื้อแท้ตัวแท้ของพุทธเนี่ยมันก็จะทำให้เอาบ่เหนื่อยกับการจะต้องไปแก้กับชาวพุทธด้วยกันเองแน่นอนว่าพุทธศาสนาในประเทศไทยเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างหรือว่ามันผสมผสานกับความเชื่อพื้นถิ่นมานานก่อนพุทธศาสนาจะเข้ามาเนี่ยผีมันมาก่อนโลกคนนับถือผีมันก็เหมือนนับถือพระเจ้าอ่ะเพราะว่ามันตัวเดียวกันนะคือเจ็บเป็นเย็นไข้อย่างกระโตดผีประสบความสำเร็จสุขสบายก็โตดผีอย่างนะมันก็เหมือนพระเจ้าอ่ะเพราะพระเจ้าเป็นผู้กำหนดทุกอย่างอย่างนี้เป็นต้นหลังจากนั้นมาด้วยความที่ผีมันรุ่งเรืองพราหมณ์ก็เลยเข้ามาสวมแถมพราหมณ์กับผีนี่มันใกล้เคียงกันมากนะฮะมันใกล้เคียงกันเยอะก็เลยเข้ากันได้ง่ายแต่พอพูดมาเนี่ยกึ่งหนึ่งหรือ 80% ก็ถูกดึงไปเป็นพราหมณ์เป็นผีเหมือนกันเลยเพราะกระแสพื้นถิ่นมันเป็นอย่างนั้นโลกก็เหลือ 10% 20% เนี่ยที่ยังคงหลักการความเป็นพุทธอยู่ความเป็นพุทธแท้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมันก็มีคำถามที่ตั้งขึ้นมาว่าอุ๊ยแล้วเราจะรู้ได้จะได้ว่าอันยังเป็นพุทธอันยังประเป็นพุทธแท้พุทธเทียมอันยังจะได้ยังได้อีกมันมีผลนะคือถ้าเป็นพุทธเทียมเป็นพุทธแบบพราหมณ์เป็นพุทธแบบผีเป็นพุทธแบบอิทธิฤทธิ์ปฏิหาริย์ดลบันดาลอย่างโมนี้เนี่ยมันจะทำให้คนมาได้สนใจหลักการพุทธศาสนาแล้วปฏิบัติผิดต่อหลักการของพุทธศาสนาแต่ถ้าเขาเอาพุทธแท้ยึดเหตุและผลยึดเรื่องการกระทำทำให้เกิดผลมันก็จะมีเรื่องของการลงมือทำมีความพยายามมีความเพียรมาต้องไปรอไขมาดลบันดาลมันก็เป็นมุมหนึ่งนะฮะแล้วพุทธอย่างเงี้ยมันก็จะเจริญก้าวหน้าในประเทศไทยเนี่ยพระอาจารย์มองว่าถึงแม้พระจะน้อยนะเมื่อเทียบกับประชากรชาวพุทธตอนนี้มีอยู่200,000กว่ารูปประชากรพุทธมี40 ล้านนะหรืออาจจะน้อยกว่านั้นหรือมากกว่านั้นก็ตามวันนี้พุทธในประเทศไทยมันพิการพิกลนะมองพุทธรูปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเจดีย์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะอิทธิฤทธิ์ปฏิหาริย์ดลบันดาลเขาต้องปิกมาท่านผู้ฟังคืนสู่อ้อมกอดของพระพุทธเจ้ามันถึงจะ
ทําเพื่อเข้าใจพุทธได้นักขึ้นอันนี้ก็อู้ถึงหลักการของพุทธศาสนาก็คือไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ชมได้ฟังกันนะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเวลาเหลือแห่งประมาณสัก2นาทีก่อนที่จะเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังไปนะเบื้องต้นต้องขออภัยที่เข้ารายการขวายนะเพราะว่าลองทดลองออกทางสตรีมยาร์ดเสียงเพลงออกอยู่นะเป็นเพลงธรรมะเนี่ยออกแต่ปรากฏว่าเสียงอู้มันบ่ออกท่านผู้ฟังมันผิดระบบเดียวกับคงอาจจะฮื้อละอ่อนมาช่วยกันแก้มาช่วยกันพอว่ามันจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรนะฮะเพื่อวันหน้าวันตาญาติโยมที่เพิ่นติดตามทาง Facebook ติดตามทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะสามารถรับชมรับฟังได้ทั่วโลกนะฮะแต่ว่าสถานีวิทยุเนี่ยก็ได้ในโซนภาคเหนือนะโซนลำปางโซนเชียงใหม่โซนลำปูนแปะน่านพะเยาเชียงไฮ้อย่างโมนี้นะฮะแต่ถ้ามันขยายกว้างขึ้นผู้คนก็จะได้รับประโยชน์พุทธศาสนาก็จะได้เจริญรุ่งเรืองนักขึ้นนะฮะเอาละท่านผู้ฟังวันนี้เหลือบแลพอเวลาหมดแล้วต้องขออภัยกับท่านผู้ฟังที่วันนี้มาได้เปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับคิดความเห็นกันแล้วก็เดี๋ยววันเสาร์หน้าจะปรับระบบแอมไมค์นะปรับไมค์อย่างเดียวนะฮะเฮ้ไมค์มันดีนะเธอจะได้อู้ได้เอ่ยอย่างก็จะได้ประโยชน์กันตั้งนี้นะฮะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระครูบาสังฆะทุกรูปที่เมตตานะครับอนุโมทนาบุญกับเจ้าของเครื่องเจ้าของสถานีตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการออกอากาศส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังขออภัยที่ไม่ได้เปิดสายนะฮะวันนี้สัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าสัทธาสุทีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาสัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิพพานเจริญพร